ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็แน่นอนกับเรื่องราวของรับสายโฟนอินรวมทั้ง SMS เข้ามาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกับพวกเราที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS เข้ามาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคทำในคำถามได้เลยนะครับนะครับถ้ามีคำถามแล้วก็สามารถ SMS เข้ามาได้นะครับถ้าเหนือบากกว่าแรงของพวกเราเราก็จะไปถามศูนย์ให้หาข้อมูลมาให้เพราะว่าบางอย่างเราอาจจะลึกเกินนะบางทีเราไม่ได้ไปใช้รุ่นนั้นพอมาถามว่ารุ่นนี้มีปัญหาไหมรุ่นนั้นมีปัญหาเกิดจากอะไรบางทีการเทสรถเรามันอาจจะไม่เจอไงเจออย่างอื่นที่มันไม่ใช่คำตอบที่คำถามที่ถามมาเพราะนั้นเราจะเก็บคำถามพวกนี้เราก็จะไปถามไปหาข้อมูลมาให้ไม่ต้องห่วงนะครับโทรที่มาทักทายได้ได้วันนี้อะไรฮะที่ทำงานอ๋อไอ้นี่ SMS ค้างไงของเก่าอ๋อระบบที่บอกว่าระบบเบรกดิสเบรกทำงานเหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะครับมาเลื่อนเลย SMS เลื่อนเลยครับ470โอ้มีเล่มเครื่องไม่มีเล่มโครงสามารถทำทะเบียนได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้เล่มเครื่องไม่มีนะคำว่าเล่มเครื่องเนี่ยไม่ฮะเอ้ยเดี๋ยวไม่มีนะไปเปลี่ยนมาดิเล่มเขาไม่เข้าใจผิดคำว่าเล่มเนี่ยหมายถึงว่าเล่มทะเบียนที่ออกไปขนส่งมันต้องออกด้วยโครงรถใช้คำว่าเล่มในเล่มก็จะมีเลขเครื่องกับเลขตัวถังอันนี้อาจจะเปลี่ยนเครื่องมาถ้าเปลี่ยนเครื่องก็จะเขาเรียกว่าเป็นอินวอยเครื่องหรือว่าเป็นเอกสารที่เวลาซื้อขายเครื่องนะครับมันเป็นจดทะเบียนได้ต้องเอาควบคู่ก็ต้องเอาไอ้ตัวเล่มตัวเอกสารเครื่องเนี่ยอินวอยเครื่องเนี่ยเอาไปแจ้งที่ขนส่งเพื่อลงเล่มครับนะครับเพราะว่าเล่มแต่ไม่มีเลยก็ไม่ได้เล่มโครงเนี่ยมันอันนี้ผมเข้าใจความหมายนี่คือ470คันเนี่ยมีเล่มทะเบียนแล้วก็เลขเครื่องเลขเครื่องไม่ตรงคือว่าเครื่องนะเพราะว่าในเล่มทะเบียนก็จะมีเลขเครื่องกับเลขตัวถังอยู่ให้มันตรงกันให้มันตรงกันถ้ามันไม่ตรงก็คือต้องเอาเอกสารของเครื่องเนี่ยไปแจ้งครับนะก็บางครั้งก็ใช้กันตัวเล่มเนี่ยถ่ายเอกสารแล้วก็มีใบซื้อขายกันว่าขายควบคู่กันขายเครื่องแล้วก็ไปติดต่อขนส่งเพื่อทำให้มันตรงให้มันถูกต้องซะนะครับแต่ถ้าไม่มีเล่มใดเล่มหนึ่งก็ไม่สามารถจดได้ไม่สามารถลงทะเบียนอะไรได้ก็ไปทำได้ต้องดูเอกสารว่าครบไหมบัตรประชาชนเจ้าของเก่าขาดหรือยังนะครับมีการเซ็นมอบอำนาจมีใบซื้อขายร้อยต่างๆว่าไปนะมันเหมือนกับว่าอย่างรถนำเข้าเนี่ยถ้ารถนำเข้ามันจะมาแบบเป็นจดประกอบอันนั้นเป็นอินวอยซ์แต่มันตรงแต่ว่าอย่างบางจุดอย่างบางตัวที่สมัยก่อนเป็นจดประกอบเนี่ยก็จะมาเครื่องตัวนึงเฟรมตัวนึงทำให้เอกสารไม่ครบแล้วก็ยังก็ไม่ได้ต้องแบบโอ้ยแต่ค่านำเอกสารเยอะครับผมนะครับคาวาซากิครับไม่ลงแข่งมอเตอร์จีพีหรอไม่ลงครับเคยแข่งอยู่ประมาณ5ปีที่แล้วโอลิเวอร์ชาร์กใช่ประมาณ5ปีแล้วคาวาซากิเคยลงแข่งอยู่แต่ผลงานก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ใช่ก็ต้องบอกแล้วว่ารายการ MotoGP เป็นรายการที่มีการลงทุนสูงมากรถคันละ200ล้านโอ้โหลานเอาว่าน้องๆ F1 เลยน้องๆฟอร์มูล่า1เลยนะเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับค่ายรถจักรยานยนต์นั้นๆนะครับจะสู้กันแค่ไหนแล้วก็มีนโยบายแบบไหนอาจจะเรื่องของความพร้อมอาจจะมีความพร้อมแล้วแต่ว่ายังไม่มีตัวขี่ยังไม่มีตัวนักขับที่อยู่ในสังกัดก็ต้องรอดูติดตามต่อไปก็มีการซื้อตัวมีการอะไรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแม้กระทั่งปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนักขับในสังกัดต่างๆย้ายค่ายย้ายอะไรก็อาจจะผมเชื่อว่าคาวาเขาก็รออยู่ถ้ามีจังหวะที่ได้ตัวนักขับมาผมเชื่อว่าระดับคาวาซากิมีความพร้อมอยู่แล้วในการแข่งพี่ล่าสุดดูดิปีล่าสุดที่ผ่านมาซูซูกิโดดลงมาซะงั้นหลังจากที่หายไปเป็น10ปีเหมือนกันแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยสำหรับบีเจเลสน่ะก็ได้ตัวขี่มาไงน่ะแต่ปีนี้บีเจเลสหนีไปแล้วมันก็หลบไปเก็บตังค์เพราะว่าอย่างยามาฮ่าเองก็เคยประกาศนโยบายเช่นเดียวกันว่ายามาฮ่าจะไม่ส่งในรุ่น Model 2แล้วก็ Model 3ซึ่งตอนนั้นตั้งแต่ยุค2จังหวะคือ2จังหวะนั่นคือพอจบไปแล้วปุ๊บยามาฮ่ามาเอาจริงเอาจังในรุ่นเดียวเลยก็คือ Model P นี่เป็นนโยบายที่เขาแบบระบุมาชัดเจนครับอย่างคาวาซากิก็เหมือนกันฮะคาวาซากิก็ประกาศยกเลิกทีมแข่ง MotoGP นะครับแล้วก็ไปเอาจริงในเรื่องของการแข่งขันในรายการ World Tour Bike แล้วก็ถือว่าเป็นการเอาจริงที่ได้ผลดีด้วยประสบความสำเร็จด้วยใช่นะครับตอนนี้คาวาก็ไปเน้นในเรื่องของรถโปรดักชันในเรื่องของ World Superbike แทนแล้วก็
ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับคว้าแชมป์โลกมา3ปีแล้วนะมาดู SMX กันต่อเขาบอกว่าสายควิเซอร์ครับรุ่นไหนเวิร์กบ้างครับโอ้โหมันมีหลายรุ่นครับเอาซีซีไหนอ่ะเริ่มตั้งแต่เอาเขาบอกควิเซอร์จ๋าๆเลยก็ต้องเป็นฮาร์เลย์เดวิดสันนะครับแล้วก็รถญี่ปุ่นก็บูลวาร์ดมีหมดอ่ะมีทุกค่ายอ่ะที่เป็นรถสายควิเซอร์ยามาฮ่าเอาซีซีขนาดไหนตอนนี้ที่เป็นกระแสเป็นกระแสมากที่สุดก็คือน้องเล็กฮอนด้ารีเบล300นะครับ300 500มีหมดเท่าไหร่ยัง104ฮะสตาร์ที่104อยู่ที่งบประมาณเลยครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าคือรถควิเซอร์เป็นรถที่มันขับขี่ถ้านั่งสุขสบายเหมาะกับการเดินทางก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็เลือก CC แล้วก็ราคางบประมาณประมาณนั่นแหละอยู่ที่เอางบเป็นตัวหลักนะคือสมมติถ้ามีงบเยอะก็ไปเครื่องยนต์ใหญ่ๆขี่สบายๆถ้าแบบงบแบบเหลือๆเลยก็อาจจะไป Harley Davidson แน่นอนซึ่งต้องบอกว่าทุกคนเป็นรถในฝันอยู่แล้วของผู้ชายทุกคนมีเกือบทุกค่ายครับ Honda Yamaha Suzuki มีรถสไตล์ควิเซอร์หมดทุกค่ายมีหมดทุกยี่ห้อแหละนะครับแล้วแต่ว่างบประมาณถึงขนาดไหนนั่นแหละนะครับอ่ะมาดู SUV ต่อไปการ Fleno มาเจอกับ PCX อ่ะแล้วก็ N-Max N-Max โหก็ต้องบอกว่าการ Fleno นี่เขาจะฉีกตัดไปก่อนมันจะเป็นคนละสไตล์เล็กไปแล้วกระจิ๋วเหลียวละไม่มันมาออโต้เหมือนกันแต่ว่ามันแต่ว่าสไตล์ของเขาจะออกเป็นคนละแนวเป็นแนว CC ก็ต่างกันเป็นแนวแบบคลาสสิกแล้วก็2คันหลังเนี่ยเขา155 CC กับ150 CC เลือกคันไหนดีครับโอ้โหก็อย่างที่บอกไงว่าตอนนี้ของ PCX อ่ะมันของไม่ว่าจะเป็นเขาออกมานานทีเนี้ยมันทำให้การพัฒนาของเขาอ่ะมันควบคู่ไปกับคนใช้แล้วก็มีพวกของแต่งของอะไรมาอีกเยอะแยะมากมายที่รองรับแต่งเยอะรุ่นนิยมแต่ในขณะเดียวกัน N-Max ทาง Yamaha เนี่ยก็เหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มแล้วก็ในเรื่องของวาล์วแปรผันอะไรเงี้ยที่ถ้าเผื่อว่าใส่ของแต่งอะไรไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะภาษาวัยรุ่นก็คือ N-Max ตอนนี้ทำแล้วมันยังไม่จบทำแล้วยังไม่แรงยังไม่จบเพราะติดตรงไอ้วาแปรผันนี่แหละ ที่ยังทำกันไม่ได้จะทำยังไงให้มันควบคุมระบบนี้ได้ต้องมีกล่องออกมาก็พัฒนากันอยู่ผมเชื่อว่าเร็วๆนี้ได้เจอแน่นอน อีกต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของ N-Max Aerox แน่นอนกับระบบวาแปรผันที่วัยรุ่นเอามาแต่งกันแรงๆส่วน PCX ก็ไม่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมอยู่แล้วแต่แกรนด์ฟิโน่ก็ตัดทิ้งไม่ได้จริงๆแล้วถ้าคนไม่ได้ซีเรียสอะไรนะผมว่าแกรนด์ฟิโน่ก็เป็นรถที่ขี่ชิวๆสบายๆขี่ชิวขี่ละลอแล้วก็มีเอกลักษณ์รูปทรงเขาจะเหมือนเนี่ยมันอยู่ข้างหน้ารูปทรงเหมือนเวสป้าขี่เวสป้าญี่ปุ่นเป็นป้าญี่ปุ่นเออแล้วถ้าชอบก็มีกลุ่มคนที่ชื่นชอบแล้วก็เล่นรถประเภทนี้อยู่โดยหาตัวตนก่อนว่าตกลงเราชอบอะไรแน่ใช่เพราะมัน3สไตล์นะเมื่อกี้ที่ว่ามานะครับอ่ะ CRF Rally ครับขี่ไปได้ช่วงความเร็ว120ถึง130จะมีเสียงแก๊กๆแถวไหนเอ่ยขาตั้งป่ะถอยล้อหลังครับไม่ทราบว่ารถผมน่าจะมีปัญหาตรงไหนครับล้อหลังแก๊กๆที่ล้อหลังอุ้ยตัวเรลลี่นี่เพิ่งออกใหม่นะแก๊กๆที่ล้อหลังโซ่ตีสวิงอาร์มเปล่าเป็นไปได้เพราะว่าต้องไปหาก่อนว่าเสียงมันเกิดจากอะไรระบบการเตือนของรถประเภทนี้มันค่อนข้างที่จะอ่อนอยู่แล้วพออ่อนปุ๊บมันเวลาที่ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นสุดลงสุดเนี่ยมันจะต้องมีการสวิงของโซ่ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่อีกจุดนึงที่ผมเคยเจอนะก็ที่ขี่ที่เชียงใหม่ถึงถามว่าเป็นขาตั้งหรือเปล่าเพราะขาตั้งแบบบางทีขาตั้งเขายาวเวลาที่แบบว่าขี่แบบเขาเรื่องอะไรเจอเนินอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบสปริงขาตั้งมันจะล้าไปหน่อยขยับได้แท็กอย่างเงี้ยเราเช็คดูขาตั้งถ้ามันดังจากข้างหลังนะขาตั้งโซ่แค่นี้ก็ตรวจโซ่ก็เช็คง่ายๆโซ่หย่อนโซ่อะไรไหมโซ่ยืดเนี่ยรถยังใหม่อยู่อาจจะเป็นจังหวะที่ขี่แล้วโซ่ยืดก็เลยเกิดเสียงมาเราตรวจเช็คดูถ้าเผื่อว่าไม่หายอะไรยังไงรีบเข้าศูนย์รถใหม่มีอยู่ในวารันตีอยู่แล้วเพราะโอ้โหเพิ่งออกมาเดือนยังไงก็ยังมีวารันตีอยู่นะครับรีบเข้าไปเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดเลยจัดไปช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ